ครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ยังไม่มีการลงมติใดๆเกี่ยวกับกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับโดยระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้เป็นเพียงการพิจารณาความคืบหน้าเท่านั้นและจะมีการนัดประชุมต่อครับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการลงมติเรื่องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพียงแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมกกต.รับทราบเท่านั้นทางนี้มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.ใช้เวลาประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น.และเลิกประชุมในเวลา 16:00 น.โดยไม่มีการแถลงใดๆแต่มีรายงานว่าจะมีการนัดประชุมต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.และวันที่ 13 กรกฎาคมในเวลา 9:00 น.ซึ่งในเรื่องคุณสมบัติของนายพิธานั้นนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและนายนพรุตวรชิตบุติกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006และคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่นำโดยนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมการที่เดินทางมาพร้อมกรรมการเพื่อมอบหลักฐานโดยมีรายงานนะครับว่าที่ประชุมนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องรอลุ้นต่อไปว่าที่ประชุมจะพิจารณาอย่างไรทางนี้ก็คงต้องรอดูด้วยครับแล้วก็ลุ้นกันต่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก่อนหรือหลังวันที่13กรกฎาคมนี้ที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีครับ